วันนี้ถ้าเราคุยกันถึงเรื่องของ restart rebuild reset นะฮะมันคือแอคชั่นที่เราจะทำแต่จริงๆก่อนที่จะถึง rebuild restart reset เนี่ยมันมีอีกอันหนึ่งก่อนที่เราจะต้องพิจารณาก็คือเราจะต้องไป revisit เราจะต้องไป refresh เราจะต้องไป revise เราจะต้องไป reconsider สิ่งที่เราทำมาเพราะว่าที่เราบอกว่าThing will never be the same เนี่ยมันคือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆวันนี้World Economic Forum เขาบอกว่าเราทุกคนอยู่ในสถานการณ์ที่เราเรียกว่าเป็น double disruption ซึ่ง double disruption มันก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ทำให้ทุกอย่างในการทำงานในการใช้ชีวิตในการดำรงชีพและการดำเนินธุรกิจมันไม่เหมือนเดิมกับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือแพนเดมิกนะฮะแต่จริงๆแล้วผมเองมองว่ามันเป็น triple disruption มันจะมีตัวหนึ่งซึ่งจริงๆเราจะไปอยู่ในตัวแพนเดมิกก็ได้แต่ผมแยกออกมาก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพนิเวศนะฮะหรือ earth ecological capacity เพราะเขาบอกว่าวันนี้โลกมันรับเหมือนคนที่ถูกลุมโซมคือมันเต็มที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในเร็วๆนี้มันจะเกิด impact จาก global warming เพิ่มมากขึ้นเพราะเราถามว่าไอ้ global warming มันเกี่ยวอะไรกับคนเกี่ยวกับธุรกิจถ้าสมมุติมันเกิดอุทกภัยที่ไหนเนี่ยคล้ายๆกับ pandemic ตอนนี้ไม่สามารถจัดการผลิตได้มันก็จะเกิดผลกระทบกับ supply chain ทั่วโลกนะฮะเหมือนที่ pandemic เกิดปัญหาขึ้นเราไม่สามารถผลิตชิปได้บริษัทรถยนต์บริษัทโมบายโฟนต้องปรับแผนธุรกิจกันหมดเราจะเห็นว่าในเรื่องที่มันเป็นแฟกเตอร์ในเรื่องของฟอร์ซับเชนทั้งหลายเนี่ยมันจะกระทบกับชีวิตการทำงานกระทบกับโอเปอเรตติ้งโมเดลของธุรกิจกระทบกับเรื่องของซัพพลายเชนกระทบกับเวย์ออฟเวิร์กนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าที่เราเคยทำกันมาเนี่ยมันยังใช่อยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะย้ำก็คือว่าเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าเราจะต้องไปรีบิวรีเซ็ตหรือว่ารีสตาร์ทแต่เราต้องกลับมารีวิสิตรีเฟรชรีคอนซิเดอร์ก่อนซึ่งเราจะทำอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องกลับมารีทิงความสามารถในการที่จะรีทิงอันเลิร์นหรือว่าถอดตัวเองออกมาจากสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เคยทำมาเนี่ยมันยากที่สุดนะเพราะฉะนั้นรีทิงจะเป็นอีกอันนึงที่สำคัญก่อนที่จะไปถึงตัวแอคชั่นทั้งหลายสิ่งที่เราคุยกันเมื่อในตอนสักครู่นี้ก็คือก่อนที่เราจะรีสตาร์ทรีเซ็ตรีบิวเนี่ยมันต้องมีการกลับไปรีวิสิตกลับไปรีคอนซิเดอร์กลับไปรีเฟรชสิ่งที่เราทำซึ่งในกระบวนการทั้งหมดอย่างที่เราบอกก็บอกว่าเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปใช้เวลากับเรื่องของแพลนนิ่งให้เยอะแล้วก็ไม่ใช่ว่าใช้เวลาอย่างเดียวนะทำแพลนนิ่งให้มีคุณภาพด้วยถ้าเราใช้เวลาตัวนั้นให้เยอะงานที่เราออกมามันก็จะดีนะเพราะฉะนั้นในหัวข้อที่ผมจะพูดช่วงเช้าตอนแรกวันที่15นะฮะซึ่งผมขอพูดเป็นคนแรกเพราะว่าเรายังหัวโปร่งๆกันอยู่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะฮะจริงๆสิ่งที่ผมกำลังจะคุยมันคือเรื่องของ critical thinking การคิดที่เป็นระบบและเป็นการคิดที่ใช้แฟกเตอร์ต่างๆเข้ามาประกอบนะฮะซึ่งถ้าเรากลับไปในคอนเซปต์ Digital Leader ของ IMD ซึ่งผมจะใช้บ่อยๆเวลาพูดถึงเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถในยุคดิจิทัลของ Leader เนี่ยเราจะบอกว่าในการที่จะเป็นคนทำงานจะเป็น Leader หรือคนทั่วไปก็ได้นะในการทำงานยุคใหม่มันจะต้องมี3องค์ประกอบอันที่1คือจะต้องมี Hyper Awarenessก็คือจะต้องรู้ข้อมูลทั้งสิ่งที่เป็น force of change ข้างนอกและสิ่งที่เป็นข้อมูลที่เป็นธุรกิจของเรานะฮะอันที่สองก็คือรู้อย่างเดียวไม่พอเราจะต้องสามารถเอาสิ่งที่เรารู้มาแล้วมีกระบวนการในการวิเคราะห์มีการแยกแยะแฟกเตอร์ต่างๆนะฮะซึ่งอันที่สองก็คือจะต้องมีความสามารถในการ make informed decision ซึ่งก็คือขีดความสามารถในเรื่องของ analyticเอาข้อมูลทั้งภายนอกภายในมาวิเคราะห์อันที่3ก็คือเรื่องของ fast execution ซึ่งอันนี้สำคัญเพราะว่าในการทำงานสมัยใหม่เราจะรอให้ข้อมูลครบไม่พอเพราะนั้นเราจะ review restart หรือว่าจะ reset เนี่ยเราต้องเริ่มดำเนินการไปในสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็น
ขั้นแรกก่อนแล้วเราค่อยๆพัฒนาปรับปรุงหาข้อมูลมาแล้วค่อยๆพัฒนาต่อไปนะฮะซึ่งผมจะคุยถึงคอนเซปต์อันนี้อยู่บ่อยเพราะว่ามันจะมีตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ถ้าเรามีข้อมูลเยอะแต่ว่าเราไม่ตัดสินใจสักทีนึงหรือว่าเราตัดสินใจที่มันไม่ได้มีการนำเอาข้อมูลมาใช้อย่างถูกต้องมันก็จะมี impact นะหรือเราตัดสินใจเร็วแต่เราไม่รู้ข้อมูลข้างนอกมันก็จะมี impact เพราะฉะนั้นเราต้องมีความสามารถในทั้ง3ด้านซึ่งอันนั้นจะเป็นคอนเซปต์ในเรื่องของ ability to predict ability to reason ability to evaluate และ ability to actจริงๆในเซสชันผมจะไม่ใช่เรื่องของการเอาเทรนด์มาคุยกันอย่างเดียวนะผมไม่เอาเทรนด์มาคุยด้วยแต่วันนี้ผมเชื่อว่าเราฟังเทรนด์กันมาเยอะแล้วล่ะเราฟังเทรนด์แล้วเนี่ยมันจะมีใน1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ได้ยังไงว่าไอ้เทรนด์ที่มันมีซึ่งเป็นข้อมูลข้างนอกและข้างในเนี่ยเราจะเอามาใช้แล้วจะวิเคราะห์ยังไงให้มันทำความเข้าใจว่าอะไรมันเหมาะกับเราเพราะอย่าลืมว่าในแต่ละบริษัทเนี่ยมันมีสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นในคอนเซปต์ของ critical thinking เนี่ยส่วนใหญ่เราจะบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงซึ่งอันนี้เป็นวิธีคิดของบริษัทที่ปรึกษาทั้งหลายสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงถ้าเราไม่สามารถคุยให้ทุกคนเข้าใจและเห็นภาพเดียวกันได้ว่าอะไรที่มันเป็นสถานการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมามันจะมีปัญหาตั้งแต่แรกเพราะว่าเราจะไปถกเถียงกันว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องอธิบายกันว่า situation คืออะไรแล้ววันดีคืนดีผ่านมาวันนี้มันเกิด double disruption เนี่ยอะไรที่มันเป็น complication ของสถานการณ์นะฮะแล้วหลังจากนั้นเราคิดว่า key question ที่เราจะต้องไปหาคำตอบมันคืออะไรนะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมจะคุยในช่วงชั่วโมงครึ่งของวันที่15ก็คือเราจะทำความเข้าใจว่าในสถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละบริษัทที่เจอเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งแต่ละบริษัทจะไม่เหมือนกันแล้วก็มาในส่วนที่2ก็คือถ้าอย่างนั้นเราจะดูได้ไงว่า complication ที่บริษัทเราเจอมันเป็นอย่างไรแล้วเราค่อยๆไปตั้งคำถามที่เป็น key question นะเพราะฉะนั้นหลักๆในส่วนของ future ready เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของการมาบอกว่า HR ควรจะต้องทำอะไรวันนี้ HR ต้องทำ 4-5 เรื่องซึ่งหลักๆ ก็คืออันที่1เราจะต้องพยายามคิดถึงระบบ reward ที่มันไม่เหมือนเดิมนะเราเรียกว่าเป็น creative reward systemอันที่2เราต้องมาคิดถึงเรื่องของการทำให้คนและหุ่นยนต์ทำงานด้วยกันให้ได้เราเรียกว่าเป็น human AI augmented workforce อันที่3ก็คือเราจะทำยังไงให้เราสามารถพัฒนา leader ให้มีทัศนคติมี mindset มีความสามารถที่สามารถทำงานในยุคที่มันเป็น double disruption ได้นะฮะแล้วก็คือการ rewire คือการฝังชิปฝังวงจรวางระบบการคิดใหม่ให้กับลีดเดอร์นะฮะตัวที่4ก็คือการทำให้องค์กรมี purpose ที่ชัดเจนซึ่งอันเนี้ยเราต้องเข้าใจกันว่าวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของpurposeful organization องค์กรที่มีเป้าหมายชัดเจนแต่ว่าเราเข้าใจกันหรือเปล่าว่าจริงๆมันมาจากอะไรจริงๆมันมาจากเรื่องขององค์กรที่นักลงทุนมีความสนใจเรื่องของESG เพิ่มมากขึ้นก็คือเรื่องของ environmental เรื่องของโซเชียลแล้วก็เรื่องของgovernance เพราะฉะนั้นนักลงทุนมีความสนใจเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นก็ต้องการให้องค์กรมีการทำงานที่เป็นการทำงานซึ่งโปร่งใสแล้วมันก็เป็นประกอบกับความคิดของเด็กรุ่นใหม่ที่เป็น new generation ที่เขาเชื่อในเรื่องของการทำงานและได้รับการพัฒนาตัวเองควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของการทำงานที่จะต้องมีเป้าชัดเจนขององค์กรให้มัน align กับ organization purpose align กับ individual purpose นะฮะแต่อย่างที่ผมบอกก็คือว่าไอ้ 4-5 เรื่องเนี่ยเราไปฟังที่ไหนเราก็จะได้ 4-5 เรื่องนี้มาหมดแต่ future ready ก็เลยจะบอกเราว่า 4-5 เรื่องเนี่ยอะไรคือ priority ที่องค์กรของเราควรจะต้องสนใจมันจะมีวิธีการคิดยังไงซึ่งมันจะกลับไปเบสในสิ่งที่ผมพูดถึงก็คือเราต้องเข้าใจ situation ก่อนแล้วเราต้องรู้ว่า complication คืออะไรและ key question ที่เราต้องการหาคำตอบคืออะไรก็จริงๆหัวข้อที่ผมจะคุยเรื่องของ future ready HR strategy เนี่ยนะฮะเป็นหัวข้อที่มันเป็นซีเควนซ์ของวันที่3นะฮะซึ่งผมว่าปีแมทเขาก็ดีไซน์ออกมาไม่ใช่ว่าเขาจะดึงเอาหัวข้ออะไรมาใส่ก็ใส่นะฮะเพื่อให้เราทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
ราจะเห็นว่าในวันที่1เนี่ยจริงๆจะเป็นเรื่องของตัวอย่างจริงๆว่าองค์กรที่เขาทำเอาแนวคิดเรื่องของการทำงานสมัยใหม่ลงไปแล้วเริ่มทำงานให้มันเกิดผลจริงเนี่ยมีใครเขาทำอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นเราลองไปฟังจากตัวอย่างจริงก่อนก็คือในงานที่บริษัทที่เขาได้รางวัล HR Innovation Showcase นะครับพอได้แนวคิดที่เห็นจากตัวอย่างจริงเนี่ยไปวันที่2ก็คือเราจะเห็นภาพที่เป็นแมคโครภาพใหญ่นะฮะอาจจะเรารู้สึกว่าเราเป็น HR เราไม่ต้องมานั่งฟังหัวข้อในวันที่2ที่จริงมันสำคัญเพราะว่าในการทำงานสมัยใหม่เนี่ยที่เราบอกว่ามันจะเกิด Double Disruption เนี่ยเขาบอกว่าHR จะต้องทำงานด้วย4กระบวนการ4แนวคิดนะฮะแนวคิดหลักๆในการทำงานของ HR คืออันที่1ต้อง listen to expert แล้วก็ listen to ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญข้อมูลเทรนด์ทั้งหลายทั้งข้างนอกและข้างในให้มากที่สุดพอเราฟังให้ได้เยอะๆเนี่ยเราต้องมีความสามารถในการแยกแยะนะฮะเราจะต้องมีกระบวนการที่มันเป็น systematic ในการที่จะแยกแยะหรือคลี่คลายสิ่งที่เราฟังโดยมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่มันเป็นสถานการณ์ข้างในอันที่3ก็คือว่าเราจะต้องมีขีดความสามารถในการที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงไอ้ความกล้าบ้าบิ่นอย่างเดียวไม่พอนะฮะมันจะต้องมีการเข้าใจว่าสเต็กโฮลเดอร์แต่ละคนเขามีความต้องการในเรื่องอะไรบ้างแล้วเราค่อยๆทำความเข้าใจแล้วพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่มันเป็นpain point หรือสิ่งที่มันเป็นความกังวลของ stakeholder แต่ละคนเข้ามาถึงสิ่งที่เราจะทำเพื่อจะทำให้เขา buy in ตัวสุดท้ายก็คือต้องสามารถ take action ให้เร็วนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำความเข้าใจหรือว่าจะกลับไป review restart reset HR ของเราเนี่ยเพื่อให้สามารถเป็นคู่คิดทางธุรกิจกับบริษัทได้เนี่ยเราต้องเข้าใจกันว่าวันนี้บริษัทประสบปัญหาอะไรสิ่งที่มันเป็นเทรนด์ที่มันจะกระทบกับธุรกิจคืออะไรแล้วถึงมาในวันที่3ซึ่งจะเริ่มด้วยในเซสชั่นของผมก็คือการที่เข้าใจแมคโครแล้วเนี่ยถ้าลงมาถึงในระดับที่จะต้องกลับมาทำงานในฐานะที่เป็น HR ไม่ว่าจะเป็น Head HR หรือจะเป็น HR Team Member วันนี้ในภาพที่ธุรกิจเป็นแบบนั้นในภาพใหญ่สิ่งที่มันจะกระทบกับองค์กรมีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือว่าเราจะสอนวิธีคิดว่าเราจะรีเลทสิ่งที่มันเป็นเทรนด์ข้างหน้ากับวิธีการคิดเพื่อให้เราเลือกวันนี้เราไม่สามารถทำทุกอย่างพร้อมกันได้อะไรคือ priority ในการทำงานของ HR แล้ว priority ที่เราจะทำเนี่ยเราจะมีการวางกลยุทธ์ที่มันเป็นระยะสั้นและระยะกลางยังไงระยะยาวเราไม่ต้องพูดถึงสมัยนี้แฟกเตอร์มันเปลี่ยนเร็วนะครับตัวที่3พอเราเริ่มคุยกันถึงเรื่องของฟิวเจอร์ของ HR และการกำหนดกลยุทธ์เราก็จะเริ่มค่อยๆลงไปว่าถ้าอย่างนั้นในระดับองค์กรที่เป็น workplace ที่เป็น organization system มันมีอะไรที่เราจะต้องพิจารณาแล้วเราจะต้องปรับเปลี่ยนบ้างเราจะเริ่มในวันที่4คือวันที่16เราจะเริ่มไปคุยถึงเรื่องของระบบ people management หรือ talent management ในแต่ละเรื่องจริงๆ performance management leadership development เรื่องของระบบ reward พอเราลงไปในรายละเอียดที่เป็นการทำงาน HR ในวันที่16เนี่ยสิ่งที่พี่แมทเพิ่มเข้ามาอีกอันหนึ่งซึ่งผมว่าเป็นเรื่องดีการทำตัวงานแผนงานของเราว่าเราจะปรับให้เข้ากับองค์กรในไซส์ต่างๆโดยเฉพาะมีเดียมแล้วก็สมอลไซส์ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในซีเควนซ์ของเวิร์กช็อปเนี่ยมันถูกไล่มาตั้งแต่การเรียนรู้จากเคสจริงลงมาจนถึงเรื่องของระบบเศรษฐกิจมหาภาคและไล่ลงมาจนถึงเรื่องของ organization system มาถึง talent management system แล้วก็ practical ในการที่จะไปปรับใช้กับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับผมว่าไม่ต้องเป็นคำถามก็ได้นะอันนี้ว่าทำไมเราควรจะมาผมว่าคงไม่มีที่ไหนที่น่าจะอัปเดตสิ่งที่ HR ควรจะต้องรู้แล้วมีตัวอย่างครบจริงๆในคราวนี้เนี่ย5วันนะเต็มอิ่มเพราะว่าเป็นการจัดใน Virtual โดยปกติถ้าเราจัดแบบที่เราไปเจอหน้ากันซึ่งผมว่าเดี๋ยวในปีถัดๆไปสถานการณ์ดีขึ้นเราก็คงได้กลับไปจัดแบบนั้นอีกวันนี้ถ้าในข้อดีของการจัด Virtual คือสามารถจัดได้ยาวนะเพราะฉะนั้น5วันเกือบ40หัวข้อ4เวิร์กช็อปมีผู้ที่เป็นผู้รู้จริงๆมากกว่า 30-40 คนเนี่ยผมว่าหาที่ไหนไม่ได้ถ้าไม่ใช่ PMAT ผมว่าคนอื่นจะเชิญแล้วจะจัด
เซสชันแบบนี้ก็คงจะยากนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเชิญชวนทุกคนนะฮะให้เข้ามาอัปเดตรับสมองกันหน่อยนะฮะลองไปดูซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานในยุคดิจิตอลที่เราพูดถึงก็คือต้องมีไฮเปอร์อะแวร์เนสก่อนนะฮะเพราะนั้นเราต้องเข้าใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นในโลกคนอื่นทำยังไงแล้วเราค่อยกลับมาดูว่าอะไรมันคือสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่เราจะต้องกลับไปทำนะครับก็พบกันในงาน HR Day นะครับวันที่13-17ธันวาคมนี้นะครับขอบคุณครับ